สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้ต้องบอกว่าเซตอินเด็กซ์เคลื่อนไหวไม่แรงนะครับตอนนี้อยู่ในจุดที่จะมีการดูกันว่าแนวต้านที่บริเวณ 1,420 ผ่านหรือไม่ผ่านจุดนี้เป็นจุดสำคัญของนักวิเคราะห์ทางเทคนิคครับเพราะว่าเชื่อกันว่าถ้าแถวๆ 1,400 ถึง 1,420 ผ่านเนี่ยจะมีรอบการขึ้นอีกรอบนึงนะครับอันนี้เป็นมุมมองทางเทคนิคแต่ถ้าพูดถึงในปัจจัยในช่วงนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีอะไรนะครับทรงตัวผลประกอบการธนาคารพาณิชย์เนี่ยออกมาผมว่าไม่น่าตื่นเต้นหลายคนอาจจะบอกว่าผลประกอบการธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางขนาดเล็กออกมาดีน่าสนใจต้องเรียนอย่างนี้นะครับธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กเนี่ยที่ผลประกอบการออกมาดีหรือว่าลักษณะธุรกิจจะคนละแบบกับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นะครับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่รายได้ส่วนใหญ่มาเรื่องของการปล่อยสินเชื่อเรื่องจากค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคารก็แบ่งย่อยกันไปเช่นธนาคารนี้ถนัดสินเชื่อขนาดใหญ่ธนาคารแบบนี้ถนัดสินเชื่อ SME และแน่นอนครับในช่วงสถานการณ์ของเศรษฐกิจที่แกว่งตัวทรงตัวไม่ได้เป็นขาขึ้นเนี่ยการที่จะให้สินเชื่อมีการเติบโตเยอะคงเป็นไปไม่ได้แต่ธนาคารขนาดเล็กเนี่ยลักษณะสินเชื่อต่างกันครับโดยส่วนใหญ่ถ้ามองให้เห็นภาพก็จะเป็นลักษณะของสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นการที่ธนาคารขนาดเล็กเนี่ยการเติบโตเนี่ยมันมีโอกาสบ้างอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะโตแบบไม่น่าตื่นเต้นคือคุณคิดง่ายๆนะครับเอารถยนต์ก็ได้นะครับทุกปีเนี่ยรถขายเยอะขึ้นถึงแม้ขายต่ำกว่าเป้าก็ตามเพราะเศรษฐกิจชะลอตัวแต่จำนวนรถจะเยอะขึ้นครับพอจำนวนรถเยอะขึ้นเนี่ยการปล่อยสินเชื่อเดิมมีฐานอยู่แล้วการปล่อยสินเชื่อใหม่เนี่ยส่วนแบ่งการตลาดเอาเท่าเดิมมันก็ต้องโตขึ้นอยู่แล้วนะครับนั่นคือเหตุผลสำคัญว่าทำไมธนาคารขนาดเล็กเนี่ยขนาดกลางเติบโตขึ้นแต่ไม่มีนัยยะถามว่าทำไมที่ผมบอกว่าไม่มีนัยยะเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้หลายคนกำลังอยู่ในช่วงลุ้นนะครับถ้าเศรษฐกิจดีๆเลยเศรษฐกิจแย่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนจะกังวลเรื่อง NPL มากกว่าว่ารายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ผมว่าตัวแปรจริงๆของธนาคารพาณิชย์จะเล่นรอบต่อไปมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจมากกว่าครับเอาง่ายๆเลยนะฮะครึ่งปีหลังเศรษฐกิจฟื้นไม่ฟื้นถ้าฟื้นและดีทุกคนก็จะมองแล้วว่าผ่านพ้นช่วงบอททอมไปละแต่ถ้าไม่ฟื้นเนี่ยหลายคนจะกังวลฮะเพราะฉะนั้นข่าวเรื่องธนาคารพาณิชย์ผมเฉยๆแต่ถ้าให้ผมมองเนี่ยผมว่าข่าวเรื่องที่จะต้องจับตามองจากนี้ไปว่าตลาดจะขึ้นต่อหรือไม่จะเป็นเรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจในประเทศครับผมยกตัวอย่างเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดคือน้ำมันถามว่าทำไมผมลดยกตัวอย่างเรื่องราคาน้ำมันน้ำมันเนี่ยมีผลต่อกลุ่มพลังงานค่อนข้างมากครับเอาง่ายๆนะครับการขายน้ำมันที่ราคา30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลกับ60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลรายได้ต่างกันครับเป็น 100%แต่ค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกันและถ้าท่านดูกราฟนะครับเดี๋ยวกล้องซูมมาที่กราฟนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่เรากำลังจะเห็นก็คือว่าเงื่อนไขเดิมที่ผมพยายามให้ท่านสังเกตในเรื่องของราคาน้ำมันต่างประเทศนี่เป็นเวสเท็กซัสนะครับผมลากเส้นเทรนด์ไลน์2จุดจุดแรกอยู่ข้างล่างจุด2อยู่ด้านบนนะครับเคยบอกรอบนึงตอนการผ่าน35ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแถวๆนี้มาแล้วรอบนึงนะครับพอผ่านไปเสร็จปุ๊บปรากฏเห็นไหมฮะรอบที่ผ่านมาหุ้นขึ้นมา 1,400 เลยพอมาถึง40วิ่งเกินไป41กว่าๆแล้วโดน profit taking รอบหนึ่งรอบที่2โดนอีกรอบหนึ่งแล้วท่านสังเกตให้ดีนะครับ2รอบมาอยู่บริเวณที่ใกล้เคียงกันประมาณ42ดอลลาร์ต่อบาร์เรลยอดนี้นะครับกับอีกยอดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นการลงเมื่อ 2-3 วันก่อนแล้วลงแรงน้ำมันจะลงแรงมากคือจบรอบรีบาวฮะแต่ปรากฏว่า3วันที่ผ่านมาขึ้นฮะเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นผ่าน42รอบนี้มันจะนิวไฮครับในรอบรีบาวพูดง่ายๆก็คือมันอาจจะไม่รีบาวแค่40-42นะครับผมเคยประเมินไว้ว่ามันอาจจะรีบาวใกล้ๆ50นะครับไม่ได้บอกขาขึ้นนะฮะรีบาวนะครับและถ้าลองคิดดูว่าหุ้นกลุ่มพลังงานจะเป็นยังไงและตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรตอนนี้แหละครับเป็นจุดที่ท่านต้องจับตาดูว่าสถานการณ์จะแปรสภาพจะเปลี่ยนแปลงไหมนะครับนี่คือตัวแปรที่สำคัญถามว่าแอมแล้วจะจับตายังไงก็ง่ายๆครับถ้าตลาดผ่าน 1,420 ก็แปลว่าอาจจะมีอีกรอบหนึ่งหรือไม่อันนี้คือโจทย์ใหญ่นะครับส่วนข่าวอื่นๆผมคิดว่าคงไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเรื่องการเมืองเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญผมว่าใกล้ๆวันโหวตเนี่ยนะครับอาจจะช่วงนั้นค่อยมาว่ากัน
นักทุนต่างประเทศก็ต้องบอกทรงดีนะครับถึงแม้ซื้อแล้วหยุดแต่ก็ยังไม่ขายเยอะแล้วถ้าเกิดมีข่าวดีแล้วกลับมาซื้ออันนี้ถือว่าทรงดีเพราะว่าค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ก็มีการแข็งค่านะครับค่าเงินบาทต่อดอลลาร์เนี่ยในระยะสั้นก็แข็งค่าอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีทิศทางในเรื่องของการปรับตัวลดลงก็ซูมนิดนึงครับนี่คือค่าเงินบาทต่อดอลลาร์นะครับจะเห็นว่าเทรนด์ลงมาเรื่อยๆนะฮะจากประมาณ 36.40 รอบนี้นะฮะเห็นไหมฮะลงมาเรื่อยๆฮะล่าสุดวันนี้ 34.84 และถ้าท่านดูดีๆนะครับตั้งแต่ค่าเงินแข็งค่าหุ้นขึ้นฮะนะครับหุ้นขึ้นครับนี่คือทรงค่าเงินผมลองเปรียบเทียบเซตอินเด็กซ์เข้าไปนะครับเปรียบเทียบเซตอินเด็กซ์เข้าไปนะครับเห็นไหมฮะสิ่งที่เราเห็นก็ค่าเงินพอแข็งเส้นสีเหลืองๆนี่นะฮะเส้นสีเขียวๆปุ๊บหุ้นขึ้นเลยนี่คือบทบาทของนักทุนต่างประเทศ บทบาทของฟันโฟที่มีการวิเคราะห์กันเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้กันก่อนครับเส้นอินเด็กซ์ในวันนี้ทรงตัวนะครับลงเล็กน้อยปิดไปที่ระดับ 1,414.96ปริมาณการซื้อขาย 46,009 ล้านครับลบไป 1.04 จุด10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1ปตท.ขึ้นมา5บาทอันดับ2แจสมินบวกไป24สตางค์อันดับ3แอดวานซ์ลงมา50สตางค์อันดับ4ปตท.สผ.ลงมา25สตางค์อันดับ5ปูนซีเมนต์ไทยไม่เปลี่ยนแปลงครับอันดับ6 CPO ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ7 Intouch ลงมา25สตางค์อันดับ8กสิกรไทยลงมา1บาทอันดับ9บ้านปูบวกไป1บาทครับอันดับ10ไทยออยล์ลบไป1บาท25สตางค์สรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศขาย 1,083 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ549ล้านครับต่างชาติซื้อ139ล้านครับนักทุนในประเทศซื้อ395ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้บวกไป 0.19% ห่างเส็งลงมา 0.92 93% สเตทไทม์ลงมา 0.06% โซคอมพอสิตเกาหลีใต้ลงมา 0.27% ไต้หวันลงมา 1.3%ส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะครับล่าสุดก็ออกโทนบวกนะครับถึงแม้บวกไม่แรงแต่ว่าก็เป็นโทนการปรับตัวสูงขึ้นนะครับสำหรับตลาดหุ้นยุโรปนะครับเราไปดูข้อมูลกันเลยฮะตลาดหุ้นยุโรปณขณะนี้ไปเริ่มกันที่ดัชเยอรมันครับตอนนี้บวกไป 0.13% CAC 40บวกไป 0.16% ครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์แกว่งตัวแคบๆครับแล้วก็ฟุตซี่100อังกฤษนะครับลง 0.28% มาดูคอมมูนิตี้บ้างครับไปดูราคาน้ำมันครับจับตาให้ดีนะฮะแถวๆนี้นะฮะเวเท็กซัสตอนนี้ 40.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับเบรนท์ทะเลเหนือ 43.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับทองคำฮะ 1,248 ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับเรามาดูในเรื่องของราคาทองคำในประเทศฮะราคาทองคำในประเทศนะครับวันนี้ซื้อเข้า 25,500ขายออก 26,50 ครับส่วนราคาน้ำมันพรุ่งนี้เข้าใจว่าดีเซลชนิดเดียวขึ้น50สตางค์นะครับอย่างอื่นยังทรงตัวครับแต่ถ้าราคาน้ำมันโลกอย่างนี้โอกาสที่ราคาน้ำมันจะขึ้นมีสูงนะครับดูจากตัวเลขราคาน้ำมันดิบของโลกแล้วบาทต่อดอลลาร์แข็งค่าอย่างต่อเนื่องครับแต่วันนี้ทรงตัวนะฮะ 34.83 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์ครับ